รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโลกกว้างใหญ่ไม่ไปไม่รู้ความมหัศจรรย์มากมายที่คอยอยู่ความสวยงามที่คุณอาจไม่เคยได้ดูเตรียมหัวใจและไปพร้อมกันลบจากความวุ่นวายสักวันรวมกันทางออกไปท้องโลกใบใหญ่ The first I'm to me The first I'm to meสนับสนุนรายการโดยกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตเคียงข้างทุกความเชื่อมั่นดูแลกันตลอดไปสวัสดีครับในที่สุดปฏิทินของเราก็เดินทางมาถึงเสาร์สิ้นเดือนสักทีเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศได้ยิ้มกว้างแบบสุดๆครับโดยเฉพาะบรรดาพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายก็จะได้เซเยสแบบโซแฮปปี้ไปตามๆกันด้วยอย่างสัปดาห์ก่อนไมเคิลละเพชรนักชิมมือใหม่ได้ออกไปสำรวจร้านอร่อยของย่านบรรทัดทองก็เรียกได้ว่าสร้างสีสันให้แต่ละร้านได้คึกคักน่าดูเพราะอร่อยจนแทบเหมาหอกกลับบ้านไปซะทุกร้านแล้ววันนี้พวกเขาจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือเปล่าตามไปชมและชิมทิปไปพร้อมกันตอนนี้ได้เลยครับสวัสดีครับเจอกับพวกเราเป็นประจำแบบนี้ทุกวันเสาร์เวลา 9:30 ทางช่อง PPTV HD 36ครับกับรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกครับกับผมเพชรและพี่ไมเคิลครับผมวันนี้เรายังคงอยู่กับเส้นบรรทัดทองเช่นเคยใช่แล้วครับเพราะว่าภารกิจหลักของพวกเราจากสัปดาห์ที่แล้วยังไม่สำเร็จครับคุณเพชรครับครับผมนั่นก็คือการตะลุยกิน10ร้านดัง10ร้านเด็ดย่านบรรทัดทองฮะเราเก็บไป5ร้านเรียบร้อยแล้วสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้เก็บอีก5ร้านครับผมได้เป็นไปได้ไหมผมว่าต้องเป็นไปได้อยู่แล้วเป็นไปได้แน่นอนนะครับเรามีกันตั้ง2คน2กระเพาะจริงๆไม่ใช่2กระเพาะด้วยเรามีกระเพาะข้างในเนี่ยแยกย่อยอีกซับเซตอีกเยอะเลยใช่แล้วครับผมครับผมนะเพราะฉะนั้นแล้วครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจจะชิมทิปกับพวกเรากันไปก่อนนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับถ้าอยากจะอิ่มทิปนะฮะอย่าลืมโหลดแอปพลิเคชัน The First Ultimate มาด้วยนะครับใช่แล้วครับเพราะว่าคุณผู้ชมอาจจะต้องเซกู๊ดบายการอิ่มทิปแล้วมาอิ่มอร่อยจริงๆกับกิจกรรมลุ้นอร่อยฟรีถึงบ้านซึ่งจะเป็นเมนูอะไรร้านไหนต้องรอติดตามครับผมและตอนนี้ครับร้านที่6พร้อมแล้วนะฮะที่ใจคุณผู้ชมเนี่ยได้ไปอิ่มทริปกันก่อนนะครับไปกับพวกเรานะครับตามมาเลยครับเปิดสัปดาห์นี้ครับเรามาเริ่มต้นกันที่ร้านนี้ก่อนเลยครับผมตุ้งแช่น้ำปลานั่นมันกุ้งอ้าวไม่ใช่เหรอไม่ใช่ครับผมอันนี้ตุ้งแช่เตาถ่านตุ้งแช่เตาถ่านนะครับนี่ครับเขาขึ้นชื่อเรื่องราดหน้าผัดซีอิ๊วนั่นเองแต่ว่าวันนี้ครับผมเราจะพามาดูกันว่าความพิเศษเนี่ยนอกจากราดหน้าผัดซีอิ๊วแล้วเขามีเมนูอะไรที่น่าสนใจอีกครับผมใช่แล้วครับผมก็หิวมากตอนนี้ดูยังไงจริงๆอ่ะคุณอ่ะอิ่มแล้วแหละแต่คุณอ่ะเอากระเพาะที่สองมาใช้ไปข้างในดีกว่าตอนนี้ครับพวกเราก็อยู่ในร้านตุ้งแช่เตาถ่านเรียบร้อยครับและเราอยู่กับพี่แบ๊กนะครับสวัสดีพี่แบ๊กครับสวัสดีครับพี่แบ๊กครับก่อนอื่นเลยครับผมอยากทราบว่าทำไมร้านถึงต้องชื่อตุ้งแช่นะครับผมอันนี้เป็นการล้อเลียนกันการล้อเลียนนะครับครับคือผมกับแฟนด้วยความที่ว่าเราหน้าตัวเราอะหน้าบางหน้าอะไรนะครับเรากลมไงหน้าบางอ๋อหน้าบางเราก็จะล้อเลียนประมาณแบบว่าเหมือนตัวแป๊ะยิ้มแต่เขาแบบนึกไม่ออกแล้วสิ่งแรกที่เขาคิดได้ก็คือตุ้งแช่ตุ้งแช่แต่เขานึกไม่ออกไงว่าตัวแป๊ะยิ้มเนี่ยเรียกว่าอะไรเขาหน้าตุ้งแช่อ่ะแล้วก็กลายเป็นว่าล้อเลียนกันไปล้อเลียนกันมาตอนที่เราจะทำร้านเราก็เลยว่าชื่อร้านอะไรดีวะในเมื่อโดนล้อกันบ่อยๆตุ้งแช่ไปเลยแล้วกันง่ายๆตุ้งแช่เตาถ่านทุกวันนี้แล้วทำไมต้องเตาถ่านอะครับคือด้วยความที่ว่าตั้งแต่อากงนะครับสมัยอากงขายก็ใช้เตาถ่านมา
รุ่นป้าก็ยังใช้เตาถ่านอยู่แล้วเราไม่อยากเสียเอกลักษณ์ตรงนี้ไปเราก็เลยยังคงเอกลักษณ์ตรงนี้ไว้อยู่ครับครับเปิดมากี่ปีแล้วครับถ้าเป็นตุ้งแช่เนี่ยปีนี้ครบ4ปีแล้วแต่ถ้าก่อนหน้านี้ตั้งแต่รุ่นอากงก็เราประมาณ 70-80 ปีครับโอ้โหตำนานซึ่งวันนี้ครับพี่บัตรครับมีเมนูอะไรที่พี่แนะนำบ้างครับผมถ้าจริงๆเนี่ยของเราจะแนะนำเป็นเมนูเหลาะหนีครับเหลาะหนีเหลาะหนีก็คือราดหน้าใส่นมราดหน้าใส่นมเหลาะหนีหมูครับผมได้ยินมาว่าร้านนี้นี่คือกะเพราเนี่ยขายดีมากเออใช่ใช่ใช่เพราะว่าหมูของเราเนี่ยเราใช้ในตัวหมูหมักในการทำครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าเราชอบกะเพราแดงเราก็พยายามคัดสรรกะเพราแดงเข้ามากะเพราแดงคืออะไรครับเป็นกะเพราเผ็ดเขากลิ่นเขาจะฉุนแล้วแรงกว่าปกติอะครับแต่ก็บางวันก็ไม่มีเราก็จะใช้พยายามเป็นใบกะเพราใบเล็กที่มีความฉุนเหมือนกันส่วนเมนูต่อไปก็คือผัดซีอิ๊วครับครับซีอิ๊วเพราะว่าผัดซีอิ๊วด้วยความที่ว่าพอใช้เตาถ่านของคุณของกระทะเขาจะแรงกว่าอีกเมนูก็คือข้าวหมูข้าวหมูของเราครับผมตอนแรกเนี่ยลูกค้าชอบมาถามในส่วนของข้าวไก่ครับแต่ว่าเราไม่ได้ทำเราทำเป็นข้าวหมูครับออกมาดูแล้วก็ฟีดแบ็กออกมาดีครับเราก็เลยอยากจะแนะนำตัวนี้และเมนูสุดท้ายก็เป็นสุกี้เพราะว่าซอสสุกี้เนี่ยน้ำจิ้มสุกี้เราด้วยความที่เราชอบแบบโบราณคืออันไหนที่เราชอบแบบไหนเราก็พยายามทำออกมาครับแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะมาทานตอนนี้นะฮะสามารถแบบเข้าอินเข้ามาหรือว่าสั่งกลับบ้านดีกว่ามีมาตรการอะไรยังไงครับถ้าในช่วงโควิดอย่างนี้ผมจะแนะนำให้กลับบ้านดีกว่าครับเพราะว่าของเราเนี่ยในช่องทาง Delivery เราเข้ากับทุกช่องทางเลยก็ได้หมดเลยผมนี่อดใจรอไม่ไหวครับผมที่จะทานเมนูทั้งหมดโอเคครับงั้นระหว่างนี้ครับเดี๋ยวเรารอทำ5เมนูก่อนแล้วกันนะครับที่จะมาเสิร์ฟนั่นเองครับเรียบร้อย4เมนูครับยังขาดอีก1เมนูยังขาดอยู่เหรอใช่ครับตอนนี้ขาดอะไรอ่ะน่าจะเป็นสุกี้แห้งสุกี้แห้งมาพอดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมอันนี้ก็ครบเรียบร้อยขออนุญาตนะครับสมบูรณ์ขอบคุณมากครับผมโอ้โหอันนี้ก็เดี๋ยวย้ำอีกสักรอบนึงนะครับพี่แบทครับมีเมนูไหนบ้างครับแนะนำอีกทีนึงเลยตัวนี้จะเป็นเหลาะหนีหมูนะครับฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นข้าวหมูของร้านตุ้งแช่ครับอันนี้จะเป็นสุกี้แห้งผัดซีอิ๊วแล้วก็กะเพราครับประมาณนี้ครับผมก็5เมนูนะฮะใครที่เห็นหน้าตาแล้วอยากจะรับประทานนะครับเหมือนพวกเรานะครับอยากจะไปอิ่มจริงไม่อิ่มทิพย์นะก็สามารถสั่งได้ทางไหนบ้างครับพี่ใน Delivery ทุกช่องทางที่แอปเนี่ยช่องทางครับผมหรือจะมาที่หน้าร้านนี้ก็ได้ครับผมก็จะสามารถบล็อกอินเข้ามาได้นะครับแต่ว่าก็สามารถเป็นซื้อกลับเนาะครับผมโอเคครับผมเองวันนี้ก็ขอบคุณพี่แบทมากๆนะครับผมที่ลงครัวนะฮะทำทั้ง5เมนูให้กับพวกเราเลยขอบคุณมากครับพี่แบทขอบคุณมากครับพี่แบทครับขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเรามาลองทานกันดูนะครับว่าแต่ละเมนูเป็นอย่างไรกันบ้างอันนี้ก็คือเป็นขั้วหมูแบบสูตรของร้านตุ้งแช่นะครับพี่จะใส่กากหมูด้วยไหมไม่ครับผมขอกินแบบออริจินอลออริจินอลเดี๋ยวผมใส่กากหมูหน่อยครับผมงั้นผมขอเริ่มต้นที่อันนี้ละกันอันนี้เขาเรียกว่าสุกี้แห้งใช่ครับมีน้ำจิ้มด้วยครับโอเคเข้าปากไปปุ๊บนี่คือกลิ่นกระทะคือแม่งฟุ้งขึ้นจมูกผมกลิ่นเขาหอมมากไม่รู้ว่าสุกี้แห้งมีกลิ่นเตาถ่านด้วยหรือเปล่าแต่ว่าขั้วหมูผมกลิ่นฟุ้งมากอันนี้ก็เด็ดไม่แพ้กันไม่แพ้กันคือสุกี้แห้งเนี่ยต้องกินกับน้ำจิ้มครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณได้ลองกินสุกี้แห้งแบบเพียวๆก่อนเนี่ยรสชาติของเขาจะเป็นเอกลักษณ์มากเพราะว่ามันจะมีรสชาติของเตาถ่านที่เราเห็นว่าเป็นไฟแบบฟูฟูฟูขึ้นมาอันนี้คือตัวนี้ก็จะมีกลิ่นของเตาถ่านนะครับแล้วก็
ตำจิ้มเนี่ยก็ไม่เผ็ดจนเกินไปซึ่งเมนูนี้ผมให้โอเคเลยครับผมชอบมากผมขอเมนูต่อไปเลยได้อยากทานมากเดี๋ยวผมขอเป็นกะเพราหมูหมักอันนี้สายคุณนี่โอ้โหนี่สายผมอันนี้สายคุณอันนี้สายผมเลยคือผมคิดว่าเอกลักษณ์ร้านนี้เนี่ยผมว่าน่าเป็นที่หมูหมักนะฮะคือหมูมีความนิ่มแล้วก็พอมันทำกับกะเพราซึ่งผมชอบอยู่แล้วแล้วก็มีกลิ่นของกระทะอีกแล้วครับผมอยากจะเข้าครัวไปเข้าครัวดมกระทะลองมาทานดูนะครับอ่ะต่อดีกว่าไม่สักครู่นี้เลยนะหลอกอันนี้หลอกหนีหมูหลอกหนีหมูเป็นราดหน้าใส่นมเข้าไปผมคุณชอบเลยใช่พอใส่นมเข้าไปนะครับมันเป็นรสชาติที่มันมีความนวลมันมีความนวล มันมีความแบบครีมมี่หน่อยนะเพราะมันใส่นมอันนี้โดนคราวนี้มาที่เมนูสุดท้ายคุณเพชรครับครับผมก็คือเป็นอันนี้ก็น่าจะเป็นออริจินอลของร้านนี้เพราะว่าเป็นอันนี้คือผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่ถูกต้องผมว่าผมชอบผัดซีอิ๊วมากสุดเลยนะร้านนี้เขามีไม่ดูเขามีสูตรอะไรนะครับผมรสชาติดีมากครับผมแล้วก็กลิ่นเตาอย่างว่ากลิ่นเตาถ่านก็หอมใช่ไหมพอใส่พอเพิ่มกากหมูเข้าไปกากหมูเข้าไปก็ทำให้รสชาติเนี่ยมันชัวร์มากขึ้นใช่นะฮะดีครับผมพูดถึงร้านที่6ครับมาพูดถึง6อย่างที่มาร้านนี้เนี่ยจะต้องเจอผมอย่างแรกเลยหมูหมักมันนุ่มกากหมูอร่อยกลิ่นเตาถ่านฟุ้งลูกๆน่ารักลูกๆของเจ้าของร้านมี4คนความแปลกใหม่ของราดหน้าที่ใส่นมแล้วมันเป็นครีมมี่อันสุดท้ายราคาไม่แพงโอ้โหคุณอย่าลืมนะครับมาก็ได้ครับผมตุ้งแช่เตาถ่านนะครับอยู่บริเวณถนนบรรทัดทองนะครับผมใครมาแล้วก็หาร้านไม่เจอนะครับผมแนะนำให้เปิด Google Map ครับผมเขามีใช่ครับได้ครับผมเปิดก็ได้ครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปต่อที่ร้านต่อไปครับผมร้านที่7นะครับผมได้ข่าวว่าจะเป็นร้านของหวานแล้วอยู่แถวนี้ด้วยแถวนี้ครับผมเดี๋ยวพาไปครับผมไปเลยครับชื่อเขาบอกอยู่ว่าเป็นถ้วยถังไอติมนะครับเป็นคาเฟ่สไตล์จีนร้านเต้าหวยเจ๊นหน่อยนั่นเองครับผมร้านนี้ครับผมชื่อร้านว่าเป็นบ้วยโภชนานะครับผมเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเขาบอกว่าเก่าแก่ที่สุดในย่านบรรทัดทองแล้วคือลิ้นเป็ดเนี่ยต้องบอกว่าต้องจองล่วงหน้าเพราะว่าลิ้นเป็ดตัวนึงเนี่ยมีลิ้นเดียวและการเดินทางนะครับเราก็มาถึงร้านสุดท้ายร้านเจ๊โอข้าวต้มเป็ดนั่นเองครับผมกติกาผมคือมาม่าโอ้โหจะจำหน่ายเวลา5ทุ่มเดี๋ยวเฮียว่างแล้วทำให้กินผมรู้แล้วทำไมถึงชื่อว่ามาม่าโอ้โหโอ้โหก็ผมยังอุทานว่าโอ้โห